Power Golding Mode Channel ผู้นำแห่งเทคโนโลยีการเดินทางที่ยกระดับความสุขความพรั่งพร้อมก้าวสู่ความทันสมัยและมาตรฐานสากลตอบรับ AEC ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเปิดอย่างเสรีในปี2558 Step นวัตกรรมแห่งอนาคตที่ยกระดับความสุขความอุ่นใจให้กับผู้เดินทางโดยรถทัวร์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียเชื่อมโยงทุกเครือข่ายความทันสมัยความสะดวกสบายไว้เป็นหนึ่งเดียวตอบโจทย์ทุกความต้องการของการคมนาคมรองรับทุกความเคลื่อนไหวของสังคมโลก S Smart อัจฉริยะก้าวล้ำย่อโลกให้เล็กลงแค่ปลายนิ้วสัมผัส T Trendy ทันสมัยอัปเดตไลฟ์สไตล์ทุกที่ทุกเวลา E Easy ใช้ง่ายคล่องตัวด้วยเมนูวิธีการใช้ที่ถูกออกแบบมาเพิ่มความสะดวกสบาย P Play ให้ความสนุกบันเทิงไม่รู้จบรวบรวมความเป็นที่สุดครบถ้วนทุกความต้องการการช้อปปิ้งเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันของผมครับยิ่งตอนนี้ถ้าต้องเดินทางไปเที่ยวไหนและสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยผมว่าชีวิตผมจะสนุกและสะดวกสบายขึ้นเยอะและนี่คืออีกหนึ่งสเต็ปครับเทคโนโลยีโครงข่ายมัลติมีเดียหรือ MOS ซอฟต์แวร์ที่เต็มเปี่ยมศักยภาพให้การส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปติกทำให้ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเติมเต็มความสะดวกสบายในไลฟ์สไตล์สามารถควบคู่ไปกับการเดินทางในทุกเส้นทางหนังชวนลงทุกเรื่องผมก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตให้ทันคนอื่นแต่จะดูหนังทั้งทีคนทันสมัยอย่างผมต้องดูได้ทุกที่ที่ผมไปและนี่คืออีกหนึ่งสเต็ปครับด้วยการเชื่อมโยงกับทุกความต้องการทำให้ Step สามารถตอบรับความสะดวกสบายความสนุกสนานได้อย่างไม่สะดุดทำให้การเดินทางของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปภายใน Step มีระบบใหญ่ๆอยู่3ระบบระบบที่1เป็นระบบความปลอดภัยทางการเงินรถที่ติดตั้งระบบ Step จะไม่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กบนรถระบบนี้เป็นระบบเดียวที่ได้รับการยอมรับจากยุโรปและเป็นมาตรฐาน1เดียวที่ดีที่สุดในโลกณขณะนี้ระบบที่2คือระบบ infotainment ครบวงจรด้วยความที่ระบบของเราใช้ไฟเบอร์ออปติกในการนำทางข้อมูลทั้งหมดด้วยแสงทำให้เราสามารถดูหนังฟังเพลงดูทีวีเรียลไทม์จากสัญญาณดาวเทียมได้โดยไม่เกิดการกระตุกนอกจากนี้ระบบที่3คือระบบการเงิน Step เป็นระบบเดียวที่เชื่อมโยงภาคการเงินภาคการธนาคารเข้ามาใช้บนรถยนต์ได้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตการเดินทางของคนที่อยู่บนรถที่มีการติดตั้ง Step Step 系统由三个部分组成一个是它的这个移动系统第二个呢就是它的交易系统第三个呢就是它的这个安全防撞系统这三个系统组成了我们这个Step系统的这个大的总成那么这个系统我们从08年开始研发和德国 SMS 公司这个合作这个公司是全球做这个光纤网络传输系统的这个最成熟的也是技术最高端的一个企业我们的合作已经经历了四年了它的核心部分主要是它的光纤网络传输光纤网络传输的最大的特点就是它的速度快然后呢就是它的这个传输量大更主要的是对我们车上的这种电磁干扰基本上是零所以这整个系统能够运用到我们这个移动系统里面来是我们做这个产品的核心所在目前全球比较顶尖的汽车厂家包括奔驰宝马奥迪这些车厂都在使用这个技术的运用在未来我们这个产品一直会应用到整个互联网这个终端移动互联网产业上去特别是在车载移动高铁飞机上这些系统里面都会有很好的运用对于 Step 产品我们很有信心主要有以下几方面的原因第一点就是我们的团队我们的研发团队在这个行业里已经有包括超过四年的经验第二个我们的合作伙伴现在我们的合作伙伴包括来自于不同国家新加坡泰国香港生产力促进局还有德国还有包括来自于日本的一些技术专家
还有第三个也是比较关键的是市场。我们的市场，我们在我们公司短期、中长期目标，主要以东盟国家为主，长期目标以全球市场为主。东盟国家的核心就是泰国，泰国作为一个旅游业发展为主的国家，它的旅游业每年都呈双倍增长，在旅游业当中，巴士的需求也是稳步的上升。对于旅游业的增长，对于我们产品是个很好的一个结合，其中包括了它所谓的娱乐系统，包括巴士的安全系统，在这方面我们已经花了很多的时间进行研发跟进一步的开发。我们现在已经在生产我们的第二代产品，我相信不久的将来在泰国市场，可以所有的巴士都会安装到我们的新的产品。เหนือจินตนาการกับขีดสุดของเทคโนโลยีความสนุกสะดวกสบายด้วยสเตปการ์ดใบเดียวคือย่อโลกทั้งใบที่พร้อมให้คุณสัมผัสในทุกเส้นทางเพราะทุกสเตปของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งเพราะทุกสเตปคือการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพราะทุกสเตปต้องปลอดภัยสนุกและสะดวกสบายโลกจะถูกย่อลงด้วยสเตปเทคโนโลยีสุดล้ำของระบบคมนาคม